พี่งบครับทัศรวีหาริกุลผมทำงานอยู่ที่ Thailand Outdoor Shop ครับโอ้โหยากละถ้าอย่างนั้นผมก็อยากจะได้บ้านที่สงบนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เราสามารถจะออกไปสิ่งที่ผมเรียกว่าใช้ชีวิตกลางแจ้งในทุกวันเดินจากบ้านไปเที่ยวเล่นในป่าได้มีอากาศบริสุทธิ์จะเป็นบ้านในฝันของผมก็เกิดจากความชอบครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวป่ามาตั้งแต่เด็กตามพ่อไปพอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ก็เจอเพื่อนๆหลายคนในยุคนั้นเนี่ย13-14ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นในบ้านเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เดินป่าดีๆให้เราเลือกใช้จะซื้อเต็นท์ดีๆซื้อเป้ดีๆซื้อรองเท้าเดินป่าดีๆเราไม่มีทางเลือกพวกเราเพื่อนๆก็เลยร่วมทุนกันแล้วก็เปิดร้านเอาท์ดอร์เล็กๆขึ้นมาสั่งของที่เราอยากใช้เข้ามาใช้กันเองแล้วก็ขายคนอื่นด้วยคือผมว่าการออกไปเที่ยวแคมปิ้งเนี่ยมันเป็นการเดินทางนะเป้าหมายเราไม่ใช่เพื่อไปแคมปิ้งแต่เป้าหมายเราคือการออกไปหาธรรมชาติหันไปดูรอบๆครับมองธรรมชาติบ้างฟังเสียงนกสัมผัสลมพัดบ้างเห็นอากาศดีๆฟ้าสวยๆนกบินเสียงต่างๆในธรรมชาติลองใส่ใจกับพวกนั้นแล้วการแคมปิ้งมันก็จะมีความสุขขึ้นครับไม่ใช่แค่ไปกางเต็นท์นก